A Quiet Placeถือเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างไม่สูงนักนะครับแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากคนดูในวงกว้างได้เป็นอย่างดีโดยจอห์นคราซินสกี้ที่ทำหน้าที่ทั้งกำกับและแสดงใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่ประมาณ17ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับในการผลิต A Quiet Place ขึ้นมาใช่ครับการเล่นเองกำกับเองแถมยังเอาภรรยาอย่างเอมิลี่บลันต์มาแสดงนำมันคือทางออกที่ดีในการลดต้นทุนแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้ A Quiet Place เรียกร้องความสนใจจากเราผู้ชมจำนวนมากได้ไม่ใช่พลังของนักแสดงหรือแม้แต่เครดิตของผู้กำกับครับมันอยู่ที่เรื่องราวและเงื่อนไขของเรื่องทีมเขียนบทรวมทั้งตัวจอห์นคราซินสกี้เองนะครับเขียนเรื่อง A Quiet Place ขึ้นมาจากประสบการณ์ที่พวกเขาดูหนังเงียบจำนวนมากครับและสร้างเงื่อนไขความเงียบขึ้นมามากกว่านั้นครอบครัวพ่อแม่ลูกที่เอาชีวิตรอดจากภัยร้ายที่จับเหยื่อโดยการฟังเสียงต้องเงียบเท่านั้นถึงจะรอดซึ่งต้องบอกว่าเงื่อนไขนี้มันเวิร์กจริงๆครับและก่อนหน้านี้ก็มีหนังที่เข้าข่ายหนังสยองขวัญตื่นเต้นที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาจากการสร้างเงื่อนไขที่น่าสนใจเหมือนกันครับและมันนำมาซึ่งความตื่นเต้นที่คนดูแทบจะต้องกลั้นหายใจดูเลยล่ะครับเงื่อนไขโจร3คนกับชายตาบอดในความมืด Don't Breathe Fede Alvarez ผู้กำกับชาวอุรุกวัยสร้างหนังเรื่อง Don't Breathe ขึ้นมาเพื่อแก้ไขความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในการทำหนังเรื่องแรกครับเพราะเจ้าตัวเปิดตัวในฐานะผู้กำกับอย่างเป็นทางการในภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead แกบอกว่าตอนทำ Evil Dead มันเลือดสาดจนเกินไปครับเจ้าตัวก็เลยอยากจะทำหนังที่เน้นการเล่นกับอารมณ์ของคนดูให้ตื่นเต้นและช็อกคนดูมากกว่าจะทำให้คนดูแหวกกับเลือดสาดบนจออย่างใน Evil Dead ครับนั่นแหละครับเขาจึงได้หนังอย่าง Don't Breathe ออกมาและวิธีการคิดเพื่อสร้างตัวละครชายตาบอดNorman Nordstrom ในเรื่องก็คือตัวผู้กำกับเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าตามธรรมเนียมหนังในแบบของ Don't Breathe เนี่ยการสร้างตัวละครตัวร้ายขึ้นมาให้มันดูอันตรายผิดปกติเขาต้องเขียนให้มันมีความสามารถหรือว่ามีแรงมากกว่าคนปกติครับมันจะได้น่ากลัวหน่อยแต่ใน Don't Breathe ผู้กำกับเองบอกว่ามันคือวิธีการคิดแบบการคิดมุมกลับครับโดยทำให้ตัวละครตัวร้ายมีจุดด้อยกับการเป็นคนพิการทางสายตาแต่กลับไปทำให้แกได้เปรียบด้วยสถานการณ์เดียวที่จะทำให้ชายตาบอดได้เปรียบนั่นก็คือภายใต้ความมืดนี่แหละครับเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ชมแทบจะหยุดหายใจไอเดียนี้นะครับทำให้ผู้กำกับสามารถจบงานด้วยเงินทุนเพียงแค่ 9.9 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ309ล้านบาทครับแต่หนังเรื่อง Don't Breathe เรื่องนี้กลับทำเงินสูงถึง157ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 4,900 ล้านบาทครับเงื่อนไขไฟเปิดผีหายไฟปิดผีโผล่แฟนหนังสยองขวัญทุกคนน่าจะจำได้นะครับว่าหนังเรื่อง Lights Out มันเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นหนังสั้นของผู้กำกับเดวิดเอฟแซนเบิร์กครับหนังสั้นที่ตัวเดวิดกับภรรยาของเขานะครับลอต้าลอสเทนผลิตขึ้นมาเพื่อส่งประกวดในงานหนึ่งครับเหมือนคนทำหนังสั้นทุกคนทั่วโลกนั่นแหละครับเงื่อนไขข้อสำคัญในการสร้างหนังสั้นส่งประกวดก็คือต้นทุนครับเพราะว่าพวกเขาต้องใช้เงินทุนส่วนตัวในการสร้างหนังขึ้นมาฉะนั้นจะทำหนังผีน่ากลัวขึ้นมายังไงโดยที่พวกเขามีกันอยู่แค่2คนแล้วแกก็อยากจะถ่ายทำหนังสั้นทั้งเรื่องให้จบภายในอพาร์ตเมนต์ของแกครับซึ่งไอเดียที่โผล่ขึ้นมาในสมองก็คือเรื่องของการปิดไฟเปิดไฟเดวิดเอฟแซนเบิร์กเล่านะครับว่าเวลาปิดไฟแกชอบรู้สึกว่าเหมือนเห็นอะไรอยู่ในความมืดครับและเมื่อแกรู้สึกสงสัยว่าอะไรอยู่ในความมืดสิ่งที่จะทำก็คือเปิดไฟเพื่อดูซิว่ามันคืออะไรแต่ทุกครั้งเมื่อเราเปิดไฟไอสิ่งที่เราสงสัยมันก็จะหายไปครับนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของไอเดียหนังผีปิดเปิดไฟ Lights Out หนังที่ใช้ทุนสร้างเพียงแค่ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐแต่เดวิดเอฟแซนเบิร์กเก็บเงินจากหนังที่แกขยายจากหนังสั้นส่วนตัวให้กลายเป็นหนังยาวเต็มเรื่องได้มากถึง150ล้านเหรียญสหรัฐครับเงื่อนไขผีตามไม่เลิกถ้าจะเลิกต้องส่งต่อด้วยเซ็กซ์
It Follows It Follows คือหนังสยองขวัญที่เดวิดโรเบิร์ตมิทเชลผู้กำกับสร้างมันขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจจากความฝันในวัยเด็กครับแกเล่านะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยแกชอบฝันว่ามีผีมาเดินตามติดแบบช้าๆช้าๆครับแล้วผีในความฝันมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปทุกครั้งที่แกหลับเราจึงได้เห็นผีที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง It Follows แบบนี้ครับส่วนไอ้เรื่องเงื่อนไขของการส่งต่อที่หนังเล่าว่าผีจะไม่หยุดตามคนคนนั้นจนกว่าจะส่งมันต่อไปที่อีกคนด้วยการมีเพศสัมพันธ์และเฉพาะคนที่ส่งต่อกับคนที่ได้รับเท่านั้นที่จะมองเห็นมันไอเดียนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับผู้กำกับเขียนขึ้นมาจากการคิดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และถึงแม้ว่าสุดท้าย It Follows จะไม่ได้ทำเงินมหาศาลนะครับมันทำรายได้ไปเพียงแค่23ล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้าเรากลับไปดูที่ต้นทุนแล้วก็ด้วยไอเดียกับวิธีการของ It Follows เขาใช้ทุนไปเพียงแค่2ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับเงื่อนไขหมอกปริศนาปีศาจกับกระจกThe Mist เรื่องของหมอกกับปีศาจไอเดียนี้ไม่ได้มาจากผู้กำกับอย่างแฟรงค์ดาลาบอนนะครับแต่มันคือไอเดียจากงานเขียนต้นฉบับของสตีเฟนคิงเรื่องราวของหมอกปริศนาไอเดียกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากวันหนึ่งสตีเฟนคิงต้องเผชิญกับพายุฝนขนาดหนักครับในย่านที่อยู่อาศัยที่แกอยู่ขณะนั้นและพายุในคืนนั้นก็สร้างตะกอนไอเดียเล็กๆขึ้นในสมองของนักเขียนครับกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะครับตัวของคิงเองแกไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตครับในระหว่างที่กำลังเข็นรถช้อปปิ้งอยู่นั้นฉากของซูเปอร์มาร์เก็ตบวกเข้ากับเหตุการณ์พายุฝนเมื่อคืนไอเดียก็เริ่มบันเจิดครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุ่มคนกลุ่มใหญ่ถูกขังไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีสัตว์ประหลาดเพ่นพ่านอยู่ด้านนอกสิ่งที่กั้นทุกคนในซูเปอร์มาร์เก็ตกับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมีเพียงแค่กระจกของห้างบางๆแผ่นเดียวเท่านั้นนี่แหละครับเงื่อนไขสุดสร้างสรรค์อันนำมาซึ่งเรื่องราวสุดสยองของสตีเฟนคิงและถูกต่อยอดกลายเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าใครได้ดูจำไม่มีวันลืมแน่นอนครับสำหรับ The Mist ของแฟรงค์ดาลาบอนเหล่านี้คือตัวอย่างชั้นดีนะครับของงานที่สร้างเงื่อนไขที่น่าสนใจจนเกิดเรื่องราวชวนสยองครับซึ่งนอกจากที่ว่ามานี้มีอีกหลายเรื่องนะครับที่เข้าขั้นคลาสสิกครับทั้งงานสุดเขาภาพยนตร์เรื่อง Three Moors จากปี1991หนังสัตว์ประหลาดที่แสดงนำโดยเควินเบคอนครับเรื่องของสัตว์ประหลาดใต้ดินกับเงื่อนไขง่ายๆครับมันอยู่ใต้ดินถ้าเราอยากจะรอดต้องอยู่เหนือผิวดินเอาไว้หรือ Predator หนังไซไฟแอคชั่นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนักล่ากับเงื่อนไขที่ว่าเราไม่สามารถแอบซ่อนมันได้เพราะ Predator สามารถตรวจจับอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ได้ตัวเอกอย่างอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์พยายามจะเอาชนะเงื่อนไขในอันตรายนี้ครับด้วยการลดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้มันตรวจเจอ Shoot the hostage What?แอบข้ามมาทั้งเงื่อนไขของหนังแอคชั่นบ้างนะครับกับเงื่อนไขสุดระทึกในภาพยนตร์เรื่อง Speed เร็วกว่านรกเงื่อนไขที่ผู้ก่อการร้ายวางเอาไว้บนรถเมล์ครับกับระเบิดที่มีเงื่อนไขง่ายๆว่าห้ามลดความเร็วลงต่ำกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าต่ำกว่านั้นระเบิดตายทั้งคันครับเงื่อนไขที่นำมาซึ่งความมันความลุ้นระทึกอย่างที่หนังบอกครับเร็วกว่านรกจริงๆรวมทั้งอีกหนึ่งเงื่อนไขสุดคลาสสิกครับที่สามารถทำหนังภาคต่อได้จำนวนมากเลยครับกับเงื่อนไขของปีศาจแห่งความฝันถ้าตื่นไม่เจอแต่ถ้าหลับฝันแล้วก็ตาย Nightmare on Elm Street Nightmare on Elm Street หรือนิ้วขมือบงานคลาสสิกจากปี1984ครับของเวสคราเวนหนังที่เล่าเรื่องราวของปีศาจอย่างเฟรดดี้คูเกอร์ที่จะย่องเข้ามาฆ่าเหยื่อในความฝันของเหยื่อเองครับและหากคุณตายในความฝันตัวจริงที่กำลังหลับอยู่ก็จะตายตามไปด้วยครับเงื่อนไขความสยองที่เวสคราเวนได้รับแรงบันดาลใจมาจากในช่วงปี1970นะครับมีเหตุการณ์ผู้อพยพชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งกัมพูชาเวียดนามไปที่อเมริกาจำนวนมากครับเวสคราเวนไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งเข้าครับกับกรณีที่มีผู้อพยพจำนวนหนึ่งเกิดอาการป่วยเพราะฝันร้ายหลายคนปฏิเสธที่จะนอนครับเพราะกลัวฝันร้ายที่ต้องเผชิญถึงขั้นว่ามีผู้ลี้ภัยหลายคนเสียชีวิตจากการอดนอนจุดนี้นี่แหละครับที่กลายมาเป็นเงื่อนไขสุดสยองกับความตายในความฝันของนิ้วเขมือบ
เงื่อนไขไอเดียคอนเซปต์ที่สามารถต่อเนื่องเป็นภาคต่อภาคแยกภาคย่อยได้มากมายถึง9ภาคครับกับเงื่อนไขที่ว่าถ้าหลับตายนี่แหละครับตัวอย่างชั้นดีของการสร้างเงื่อนไขที่น่าสนใจให้กับเรื่องราวของภาพยนตร์เงื่อนไขที่จะนำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆที่น่าตื่นเต้นเร้าใจตัวอย่างชั้นดีของการทำหนังที่เริ่มต้นด้วยตะกอนไอเดียที่น่าสนใจขัดเกลามันจนกลายเป็นเงื่อนไขที่เข้าท่าและนำมาซึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามครับทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่เงินทุนมหาศาลนะครับแต่มันคือการทำหนังที่เริ่มต้นด้วยความคิดและตกตะกอนกับความคิดนั้นๆอย่างเต็มที่จนกลายเป็นวัตถุไอเดียชั้นดีมวลสารเริ่มต้นของความสำเร็จครับ